สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดคะน้าน้ำมันหอยกันนะคะมาลงมือทำกันเลยนะคะต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือ1ช้อนชาตามด้วยน้ำมันนิดหน่อยเป็นน้ำมันพืชนะคะใส่ลำต้นคะน้าลงไปก่อนลวกสักพักก็ใส่ใบคะน้าลงไปพอผักเริ่มสีเขียวสวยงามนะคะแค่เอาแค่ต้มแค่ผักสลดนะคะไม่ต้องต้มนานนะคะสีผักก็จะสวยงามแล้วเตรียมน้ำเย็นจัดไว้รอแช่ผักที่เราลวกจากนั้นเราก็เทน้ำร้อนทิ้งแล้วนำผักไปแช่ในน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้สังเกตผักจะมีสีสวยมากและจะผักก็จะมีความกรอบเวลาไปผัดก็จะทำให้สีสันน่าทานหลังจากนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอประมาณนำกระเทียมสับลงไปเจียวใช้ไฟอ่อนนะคะตอนเจียวกระเทียมเจียวไปเรื่อยๆพอกระเทียมเริ่มหอมกระเทียมเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่หมูลงไปพอใส่หมูแล้วก็ใช้ไฟแรงเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจนหมูใกล้สุกก็ใส่น้ำมันหอยไป2ช้อนโต๊ะและใส่น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะผัดไปจนสุกดีก็เตรียมผักที่เราลวกเทลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันก็รีบตักขึ้นทันทีพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะผัดคะน้าน้ำมันหอยจากช่องทำกินทำขายสไตล์โซดา